สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านดูดวงนะคะของชาวเมถุนทั้งหลายทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะแจงจะตัดวันตามการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์นะคะเพราะนั้นเหมือนอ่ะเดือนนี้แจงพูดถึงเดือนมิถุนายนแต่จะพูดตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะคะต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะเขาจะย้ายมาอยู่ในเรือนที่1ของชาวเมถุนหรือมิถุนและก็จะนำพามาซึ่งพลังงานนะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าการที่คุณมีไอเดียต่างๆมากมายนะคะมันจะพลั่งพรูออกมามากๆเลยนะคะตลอดไปอีก4สัปดาห์ต่อจากนี้ลืมบอกไปก่อนอื่นต้องสวัสดีวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสำหรับชาวมิถุนเมถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะส่วนตัวเป็นราศีพฤษภแต่ลัคนาเมถุนก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะรู้สึกชุ่มชื่นอะพลังงานenergy ทุกอย่างสิ่งมันจะกลับมาจันก็ส่งต่อให้กับท่านผู้ฟังนะคะขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยนะโอเคเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาทิตย์ย้ายมาสู่เรือนตัวเองคุณจะมีพลังมีความรู้สึกพังพลูในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมากๆก่อนหน้านี้ช่วงพฤษภาคมก่อนนี้นะนับไปเดือนหนึ่งย้อนหลังเนี่ยวันที่20พฤษภาคมเนี่ยค่ะนับตั้งแต่แบบ20เมษาเนี่ยจนถึง20พฤษภาคมแสดงว่าชาวเมถุนหลายๆคนอาจจะซึมเศร้าดิเพรสรู้สึกแบบห่อเหี่ยวใจแต่พอวันที่20พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยคุณจะแบบสุขภาพจิตดีขึ้นมากๆเลยนะคะ22พฤษภาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่1ของคุณอีกนะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นวันที่ดีมากในการจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ดีนะคะที่คุณอาจจะมีการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าเปิดหูเปิดตารับข่าวสารใหม่ๆเข้ามาในชีวิตปกตินิมูนเกิดขึ้นอ่ะมันมีโอกาสสูงในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าจะเป็นงานใหม่จะเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆจะเป็นการติดต่อสื่อสารใหม่ๆแฟนใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันพอ22พฤษภาคมดาวพุธนะคะกุมกับดาวศุกร์ที่เรือนที่1ของคุณเองนะคะอันนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ดีนะคะในการที่คุณจะnegotiate ก็คือพูดคุยว่าจะเอายังไงต่อในแผนการต่อจากนี้นะคะมันเป็นวันที่ดีมากๆนะในการต่อรองนะคะว่าคุณจะเอายังไงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินกับความรักนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พอ25พฤษภาคมนะคะดาวมูนอินแคนเซอร์ทรายกลับมาอินไพเซสนะคะก็คือเดี๋ยวจันขอวาดไปด้วยนะคะดาวจันทร์อยู่ในกรกฎนะคะแคนเซอร์แล้วก็ทรายกลับมาในไพเซสก็คือเข้าใจว่าคุณจะมีไอเดียค่ะที่จะทำงานทำเงินนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวด้วยนะหรือว่าคนที่คุณจะค่อนข้างใส่ใจดูแลถ้าดาวแบบนี้ทำมุมเกิดขึ้นอ่ะของคุณการเงินแล้วก็การงานค่อนข้างจะชัดอาจจะมาจากต่างประเทศเอามาจากอาจจะมาจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะแมงวันก็เข้ากล้องด้วยนะ28พฤษภาคมนะคะพุธเข้าสู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนพลังงานนะคะซึ่งคุณจะมีเซนส์นะคะมากขึ้นอินทูอิชั่นมากขึ้นนะคะลังสังหรณ์มากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าของคุณนะดาวมันจะย้ายไปเรื่องการเงินคุณมีความคิดมีไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอเดียอะไรต่างๆที่แบบแวบเข้ามาในหัวเนี่ยค่ะให้รับไว้พิจารณาเลยเนาะดาวพุธเป็นดาวแห่งคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหละติดต่อสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนขายสอนคิดใช่ไหมแล้วมันย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีแห่งการใช้ลางสังหรณ์นะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่2ของคุณนะคะพูดเยอะไปมันจะงงหรือเปล่า
ก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์อะไรต่างๆที่มันจะสร้างขึ้นนะคะขอให้คุณแบบลางสังหรณ์แบบเอ้ยแว็บไหนอยู่ๆแบบทำอะไรอยู่อาบน้ำหรือแต่งหน้าไปหรือว่าวิ่งไปออกกำลังกายแล้วอยู่บนแว็บขึ้นมาเนี่ยค่ะขอให้คุณเอาไอเดียนั้นนั่งมาใช้เลยนะคะไอเดียที่ดีอ่ะมันไม่ใช่ไอเดียที่คุณมานั่งคิดว่าฉันทำอะไรดีตลอดเวลาไม่ใช่มันเป็นไอเดียที่คุณเนี่ยต้องเหมือนกับอยู่ๆสบายๆปล่อยตัวให้สบายๆแล้วแบบมันปิ๊งแว็บขึ้นมานะคะจะเหมาะกับคุณมากๆเลยพอ3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะกุมกับดาวศุกร์ในเรือนที่1ของคุณเองนะคะมันเป็นวันที่ผสมผสานนะคอมบิเนชันนะคะในส่วนของความรักในส่วนของการเงินนะคะแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยกำลังเดินถอยหลังอยู่ใช่ไหมบางทีเนี่ยเขาบอกให้คุณนะคะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะเช่นบางทีโปรเจกต์นี้คุณเคยทำมาแล้วแล้วมันสำเร็จนะคะจังหวะนี้อยากให้คุณนะคะลองกลับไปเอาโปรเจกต์สิ่งนั้นๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะเห็นได้ว่ามีแมลงวันนะคะบินไปมานะคะก็มองไปสัตว์เลี้ยงสันดักไปนะคะสัตว์โลกสันดักไปแล้วกันนะคะตรงนี้แต่จริงๆแล้วศุกร์กับดาวอาทิตย์ละกลุ่มกันเนี่ยมันจะขยับขยายมันจะสร้างให้แบบเฮ้ยคุณจะแบบใช้คำว่าสร้างงานสร้างเงินได้มากขึ้นแต่ว่าศุกร์มันเดินถอยหลังเพราะนั้นกลับไปมองโอกาสที่เกิดขึ้นในอดีตจะดีกว่านะคะวันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะในเซกเจอร์เทเรียสนะคะซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามของคุณก็ต้องบอกว่าจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะคือเนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาที่เขาเรียกว่า is it not a good time to make any big life change นะคะก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยนแผนการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะหรือว่าสิ่งไหนที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตคุณสักเท่าไหร่แต่มันมีโอกาสเหลือเกินที่จะแบบเฮ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยมันมีแต่ว่าขอให้ค่อยๆทำไปแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีมากนักในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะวันที่6มิถุนายนนะก็ดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับดาวอังคารนะคะอันนี้ต้องบอกว่าบางทีอารมณ์โกรธหรือว่าความรู้สึกของการแข่งขันนะคะมันเกิดขึ้นทำให้แบบทำให้คุณรู้สึกเสียเวลาหรือว่าทำให้คุณรู้สึกเปลืองพลังงานไปได้ง่ายๆได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องโอเคฉันเฝ้าระวังอารมณ์ของฉันนิดนึงเวลาที่อาทิตย์กับอังคารทำมุมถึงกันยิ่งเฉพาะมุมฉากนะคะบางคนอาจจะมีอีโก้สูงมากของคุณเกิดขึ้นในเรื่องการงานด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจต้องแบบเฮ้ยฉันใจเย็นชั้นลดอีโก้ลดทิฐิของตัวเองให้ได้มากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดาวอาทิตย์วันที่11มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะก็ทำมุมฉากกับเนปจูนนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นมุมที่การที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอะค่ะบางทีอาจจะนำพามาซึ่งความสับสนความเสียใจความผิดหวังหรือว่าเห็นอะไรต่างๆไม่ชัดเจนได้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานการที่คุณสร้างชื่อเสียงความสำเร็จของคุณเองนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะ17มิถุนายนนะคะพุธถอยหลังอีกแล้วเหรอพุธถอยหลังเราก็อะไรล่ะพุธอะเป็นดาวเจ้าเรือนของเมถุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันถอยหลังสักอย่างนึงอะคุณจะรู้สึกแบบฉันจะเอายังไงฉันจะทำดีไหมฉันจะไม่ทำดีเวลาที่พุธถอยหลังอะแจงแนะนำให้ท่านผู้ฟังอะลองกลับไปดูไอเดียเก่าๆสิ่งที่เกิดขึ้นอะนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะตรงนี้นะลองดูนะของคุณเกิดขึ้นในเรือนที่2ก็คือการเงินหรือว่าเรื่องรถราต่างๆนะคะบางคนอยากได้รถนี้มานานแสนนานไม่ได้เสียทีนึงจังหวะนี้ก็กลับไปซื้อกลับไปใช้กลับไปดูได้นะคะในเรื่องของรถหรือแม้แต่การสร้างงานสร้างเงินบางคนอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยฉันอยากจะทำมาตั้งนานแล้วฉันไม่ได้ทำเสียทีก็ได้กลับไปทำเช่นกันนะคะเขาบอกว่าใน3สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่คุณต้องกลับไปรีเพร์คือซ่อมแซมรีโนเวชั่นนะคะบางคนก็อาจต้องแบบไปตกแต่งรีโนเวทก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็
บางทีเนี่ยเวลาที่ดาวพุธถอยหลังเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณอ่ะรู้สึกแบบ overly sensitive ก็คือแบบสะเทือนใจมากกว่าปกติก็ได้คืออันนี้จริงๆมันเกิดขึ้นทุกๆราศีนะแต่โดยเฉพาะดาวราศีเมถุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะ overly sensitive ได้นะคะหายใจลึกๆนิดนึงนะคะของตัวเองอีกแล้วนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะพอวันที่20พฤษภาคมก็ Summer Solstice นะคะ Solar Eclipse ใน Cancer ก็มันเป็นวันที่ถ้าตามโหราศาสตร์ตะวันตกอะค่ะจะเป็นวันแรกของซัมเมอร์ฤดูร้อนที่นี่นะคะก็จะเป็นวันที่แบบเหมือนฤดูร้อนกลางวันนะคะจะนานที่สุดนะคะในรอบปีเนาะก็ของคุณก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินเยอะเป็นพิเศษคงจะมีไอเดียนะคะอะไรต่างๆเข้ามานะคะเหมือนกันแล้วก็พอวันที่20นั่นแหละก็นิวมูนเกิดขึ้นนะคะในกรกฎนะคะเดือนที่2ก็เขาบอกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนะในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งลูน่าลูเนชั่นนะคะมันเป็นจังหวะที่ทำให้คุณนะคะเหมือนโฟกัสอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินหรือว่าธุรกิจครอบครัวแบบนี้น่าจะมากกว่านะคะนิวมูนปกติเป็นการเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่าในนิวมูนครั้งนี้เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีมากนักในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆอ่ะนะคะเดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่แล้ว22ใช่ไหมอ๋อแจงพูดเกินแล้วใช่ไหม แจงพูดเกินแล้วเพราะว่าดาวอาทิตย์มันย้ายไปอยู่ในกรกฎแล้วใช่ไหมอ่ะจบก่อนนะคะในส่วนของดาวนะคะก็โอเคสรุปก็คือจริงๆเดือนนี้เนี่ยของเมถุนจังว่าพลังงานต่างๆความรู้สึกสร้างสรรค์ของคุณเนี่ยจะกลับมาแต่ว่าพอช่วงกลางเดือนไปเนี่ยเนื่องจากว่าเมดาวพุธมันเดินถอยหลังคุณก็จะคิดสับสนอีกนิดนึงก็ได้นะคะเพราะนั้นก็เตรียมใจนิดนึงจริงๆมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานในช่วงกลางปีนี้มันมีดาวหลายดวงมากที่เดินถอยหลังเนาะก็อะไรคือการหยิบแล้วได้ไพ่9ดาบนะคะเสียใจนะคะเดี๋ยวระหว่างหยิบไพ่ก็ขอโปรโมทนิดนึงนะคะตอนนี้แจงมี TikTok นะคะ Jasmine J569 กับ Jasmine แจงนะคะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะก็ติดตามได้นะคะเพราะว่าแจงอ่ะจะหยิบพิกคาร์ดนะคะในนั้นนะเพราะว่ามันได้ทำได้เร็วอะค่ะแล้วก็ติดตามได้ง่ายเดอะซันมาด้วยจ้ะก็ลองไปตามได้นะคะแล้วก็ช่วงหลังมานี้ก็พยายามที่จะอัดวิดีโอเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษจริงๆหรือว่าจะเป็นลักษณะของต่างชาติไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เผื่อใครอยากฟังขำๆก็ลองไปฟังได้นะคะแจ้งจะใช้ศัพท์ไม่ยากเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ศัพท์ยากนะคะแล้วก็พยายามมีสติมากๆในการที่จะแบบพูดออกไปเนาะจะได้แบบว่าเข้าใจกันรู้เรื่องนะคะโอเคมาดูไพ่กันดีกว่าสำหรับชาวเมถุนหรือมิถุนนะคะหยิบมาแล้วก็สะเทือนใจตัวเองเนาะเพราะตัวเองก็เป็นแบบเมถุนเหมือนกันนะคะคือก็ต้องบอกว่าตอนนี้โน้ตต้องจับดาวมันก็ถอยหลังเยอะมากนะคะแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้มันยังไม่ถึงคิวของเมถุนเพราะว่ามีดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพลูโตมีอะไรอีกพฤหัสเดินถอยหลังกันไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้เดือนนี้ก็พุทธถอยหลังเหมือนกันนะคะอันนี้9ดาบเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีความแบบสะเทือนใจเครียดซึมเศร้าหรือว่า เหมือนหาทางออกไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอาการต่างๆตรงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้อาจจะมาจากเรื่องการเงินก็ได้หรืออาจเพราะว่าดาวไปกระจุกในเรื่องการเงินค่อนข้างจะชัดนะคะที่ผ่านมานะคะแต่จังว่าใจเย็นๆเพราะมันจะดีขึ้นแน่นอนเพราะไพ่อนาคตเนี่ยในไพ่เดอะซันเนาะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบนะคะก็มันเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าพลังอำนาจโอกาสต่างๆคุณจะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วล่ะ
ใจเย็นๆนะคะทุกอย่างสิ่งมันก็แบบมีดีมันมีไม่ดีกันก็สลับกันไปอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาบางคนรู้สึกแบบนิ่งๆทรงๆมาสักพักแล้วนะคะทำอะไรต่อไปดีฉันไม่รู้จะเอายังไงดีฉันสับสนวุ่นวายใจนะคะที่บอกไปมีโอกาสถ้าทำได้ลองกลับไปย้อนดูว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่เราทำได้ดีนะคะตรงนี้นะตรงนี้บางคนมีความคิดมากเกิดขึ้นรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งมันไม่ค่อยมีความคืบหน้าเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะคะจริงๆแล้วบางคนมีโอกาสได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ใหญ่มากๆเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ที่บอกไปจริงๆเดือนนี้บางคนก็เมถุนเนาะอาจจะแบบมีความกุ้มใจในเรื่องการเงินเหมือนกันดาวศุกร์ถอยหลังแล้วก็คือส่วนของคุณเนี่ยดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่2ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินศุกร์ถอยหลังด้วยยังไงก็ต้องประหยัดนะคะคิดมากนิดนึงตรงนี้ในการใช้จ่ายอะไรต่างๆนานานะคะ The Emperor เกิดขึ้นนะคะจริงๆบางคนเนี่ยมีอิทธิพลจากคุณพ่อหัวหน้างานหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะที่บอกไปว่าลองกลับไปดูว่างานเก่าๆงานที่ตัวเองเคยทำเนี่ยมันดีกับคุณนะคะลองดูนะโอกาสนั้นมันมีเข้ามานะคะKnight of Cups เกิดขึ้นด้วยบางคนได้เดินทางระยะใกล้บางคนมีไอเดียเกิดขึ้นจากการเดินทางก็ได้หรือมีคนมามอบโอกาสที่ดีให้คุณได้ไพ่จบของคุณเนี่ยต้องได้7ดาบนะคะก็ต้องบอกว่าระวังนิดนึงแจ้งอ่ะไม่รู้เป็นไรเป็นไม่ค่อยชอบไพ่7ดาบที่สุดในสำนับเลยอ่ะฉันปวดหัวนิดนึงคือมันจะเป็นเหมือนกับการโดนว่านินทาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีติฉินนินทาโดนโกงอะไรพวกนี้ต้องระวังมากนิดนึงจังขอหยิบ1ใบได้ไหมขยายว่ามันอะไรยังไงนะคะคุณได้ระวังเป็นพิเศษนะคะอาจจะมาจากเรื่องครอบครัวเนาะเพราะนั้นบางคนเนี่ยความลับถูกเปิดเผยได้ต้องระวังมากเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวค่ะก็ต้องระวังมากเหมือนกันนะคะตรงนี้หรือว่าเรื่องอะไรที่เราแอบซ่อนคนในครอบครัวก็ต้องระวังเช่นกันนะคะก็สรุปแล้วกันนะคะในแต่ละเรื่องนะคะว่างานเป็นอย่างไรบ้างนะคะงานตัวเองเป็นยังไงบ้างตรงนี้เดอะสตาร์สเกิดขึ้นแจ้งว่าหลายๆอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นอย่าเครียดมากผ่อนคลายนิดนึงนะคะจะดีนะคุณต้องสมดุลนิดนึงบริหารจิตใจบริหารในเรื่องของวัตถุนิดนึงนะคะถามว่าสอบสัมภาษณ์สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมจริงๆแจ้งว่าโอกาสมันมีได้อยู่นะเพราะว่าThe Emperor มี The Sun The World มีการเริ่มต้นใหม่ๆไพ่ใบใหญ่เกิดขึ้นเยอะมากบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะถามแจงจังว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จนะเพียงแต่ว่ามันต้องผ่อนคลายนิดนึงอย่าไปยึดติดมากอะไรมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้ก็ The Fool เกิดขึ้นโปรเจกต์ใหม่เรื่องต้นใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นการที่คุณได้ทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะแต่เมื่อกี้ดาวมันย้อนแย้งกันนิดนึงเนาะคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียเกิดขึ้นอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่จากสิ่งที่ตัวเองอยากทำในอดีตก็ได้แล้วกลับมาทำอีกครั้งนึงเหมือนกับยังไม่ได้ทำแล้วฉันต้องแบบฉันทำอะไรดีฉันกลับไปทำสิ่งนั้นอีกรอบนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนที่ผ่านมาเวลาที่ดาวถอยหลังเนี่ยเหมือนแจงอะแจงเคยลิสต์ New Year Resolution ไว้ว่าฉันอยากทำคอร์สออนไลน์ฉันอยากทำสอนดูดวงแล้วไม่ได้ทำพอเวลาดาวที่มันเดินถอยหลังเนี่ยค่ะทำให้แจงได้กลับไปทำตลอดเลยเดี๋ยวก็ลองดูว่าเฮ้ยจะมีไอเดียอะไรที่จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่จากไอเดียเก่าๆนะคะการเรียนนะคะตรงนี้มีความสำเร็จเกิดขึ้นมากๆนะคะคุณสามารถต่อยอดความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะไปได้ไกลถึงต่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็สุขภาพหลักๆความเครียดนะคะความเครียดหรือว่าใช้คำว่าเหนื่อยนะคะเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณแบบไม่สามารถจะปลีกตัวออกจากสิ่งนั้นได้เลยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะช่วงเดือนพฤษภาคมเมษาพฤษภาเนี่ยดาวไปอยู่เดือน12เยอะบางคนไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ไม่ได้ออกกำลังกายพลังงานตกนะคะแจงดูให้ล่วงหน้าเพื่อที่คุณได้แบบประเมินตัวเองวางแผนไกลๆนิดนึงนะคะแต่มันอาจจะต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นอยากให้ดูแลตัวเองมากนิดนึงเนาะ
โอเคเดี๋ยวจันขอหยิบให้ความรักนิดนึงนะคะความรักเนี่ยจริงๆมันบางคนนะก็เหมือนมีภาวะแบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกแนวลองดูอาจจะเป็นชาวสิงห์หรือว่าธนูหรือว่าเมษนะคะที่เข้ามาธาตุน้ำก็กรกฎมีนพิจิกหรือว่าแฟนเก่าคนรักเก่าแฟนเด็กเนี่ยค่ะเข้ามาวนเวียนอยู่ก็ได้7ดาบเกิดขึ้นเนี่ยบางทีต้องบอกว่าใช้คำว่ามันเป็นความซ้ำซ้อนความรักซ้อนถ้าคุณไม่มีกิ๊กคู่คุณก็อาจจะมีกิ๊กเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้เหมือนบางคนเพราะว่าได้ไพ่2เหรียญนะบางคนอาจจะแบบฉันจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้ว6ถ้วยเกิดขึ้นบางทีเนี่ยคนเก่าๆวนกลับมาค่อนข้างชัดนะคะก็ลองดูว่ายังไงเนาะ7ดาบเกิดขึ้นที่บอกไปบางทีถ้าคุณไม่มีกิ๊กคู่คุณก็อาจจะมีกิ๊กได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวแซงหยิบให้ soulmate นะคะมีโอกาสที่เจอ soulmate นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยในส่วนของศาสนาภาษาสัญชาติต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามามีอิทธิพลกับในส่วนของความรักของคุณได้นะคะ playfulness ก็คืออย่าเพิ่งแบบเฮ้ยจริงจังมากผ่อนคลายไปนิดนึงก็จะดีมากนะคะเดี๋ยวแจงขอหยิบเป็นคนโสดคนไม่โสดอะไรยังไงนะว่ายังไงบ้างโสดเป็นยังไงบ้างจ๊ะ eros นะคะก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะก็ misunderstanding ก็คือระวังคุยกันให้เข้าใจนิดนึงนะบางทีจะแบบขัดแย้งกันเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องได้แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้ twin flame ก็ถึงว่าจะทะเลาะกันยังไงก็จะกลับเข้ามาคืนดีกันได้มันเป็น twin flame เหมือนกับเปลวไฟ2ดวงเอาออกจากกันไปแล้วก็กลับมาผูกกันใหม่อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หายจากกันนะคะแจงโฆษณานิดนึงเนาะของแจงเองอะค่ะแจงช่วงนี้ค่ะมีการมาไลฟ์นะคะทั้งหยิบไพ่แล้วก็ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการความรักหรือว่าการทำการตลาดออนไลน์นะคะจริงๆพยายามมาทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเผื่อใครสนใจยังไงก็ติดตามกด notification กดเตือนกดอะไรต่างๆไว้นะคะเวลาที่แจงมาไลฟ์จะได้แบบว่าเฮ้ยไม่พลาดนะคะตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะอ๋อแล้วก็ลืมไปว่าเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อมาได้นะคะอย่างไรก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะคะเป็นกำลังใจให้เราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ